เด็กซึ่งเป็นเยาวชนลูกหลานของท่านนะคะเดินทางไปที่วัดสุนทิการามนั่นคือเราสร้างประสบการณ์เล็กๆให้กับเด็กก่อนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะคะก็คือสามัญรุ่นใหญ่สามัญรุ่นใหญ่เราเดินทางพร้อมกับเด็กสำรองนะคะออกจากโรงเรียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะก็เดินทางมาใช้ระยะทาง 4.3 กิโลเมตรนะคะจริงๆแล้วไม่ร้อนเหรอลูกสามัญรุ่นใหญ่ก็ต้องเดินทาง10กิโลเมตรนะคะแต่เราเห็นว่าเด็กของเรายังเกาะกลางอยู่นะคะยังไม่คุ้นเคยกับการทำกิจกรรมที่ใช้ระยะทางนานจึงได้ใช้ระยะทางพอประมาณนะคะก็เดินทางมาโดยสวัสดิภาพนะคะและวันนี้นะคะเราก็จัดกิจกรรมให้กับสามัญนะคะลูกเสือเนตรีสามัญตั้งแต่ป.4ถึงป.6นะคะตั้งแต่ป.4ถึงป.6จะเห็นว่าท่านผู้ปกครองก็เกิดความกังวลนะคะว่าป.6นี่ใช่ไหมจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะขอชี้แจงเพียงคร่าวๆนะคะว่าโดยเห็นเงาครูนโยบายของดิฉันนะคะที่มาอยู่ที่โรงเรียนที่เราหายก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเรียนทำไมไม่เอาแมสมาใส่มันมีตะปูนนี่แหละแบบสุทธิพัฒน์เนี่ยเพื่อสร้างรักษาชีวิตหมดหรือยังป.6ของท่านซึ่งในการวางแผนครั้งนี้เราได้ทำเป็นอย่างดีที่สุดนะคะมีการขออนุญาตจากสำนักงานเขตในการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ขออนุญาตท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็ได้มาดูสถานที่ตรงนี้ทำไมถึงใช้ตรงนี้เพื่อจะสะดวกในการที่ผู้ปกครองนะคะจะมาดูแลบุตรหลานของท่านเพราะเราเข้าใจว่าท่านนะคะห่วงบุตรหลานของท่านซึ่งก็เป็นจริงวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านได้มาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังใจเรานะคะลูกหลานของเราก็อยากจะแสดงให้กับท่านผู้ปกครองได้ดูได้ชมนะคะคมงานวันนี้จะสำเร็จได้ต้องขอขอบคุณอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการอดีตนะคะข้าราชการบำนาญนะคะผู้อำนวยการพรศักดิ์ป.6สอนการแสดงอย่างลูกผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในด้านของลูกเสือนะท่านมากับทีมงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเต็นท์ในทั่วสารทิศในประเทศไทยนะคะมาสร้างให้ให้กับเราสร้างฐานการเรียนรู้ทำไมนะขาวไปได้แต่ผ่านนะคะเพราะนั้นผู้ปกครองก็เห็นแล้วว่าการผ่านมา2คืนสำเร็จลุล่วงนะคะทำไมพากันปล่อยผมสยายไปหรืออันดับที่2เราจะต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะโดยการเสนอหรือแนะนำเราก็คือท่านสมาชิกสภาจังหวัดคือสจจอยนะคะเราเห็นว่าลูกหลานของเรายังไม่มีทักษะในด้านของการทำไมนะขาวแสดงอะไรธรรมชาตินะคะเต้นยังไม่มีได้ซ้อมไหมเดี๋ยววันนี้เข้าไปวันต่อไปก็จะไปเหยียบของกันและกันนะคะเราก็เลยได้ติดต่อนะคะท่านก็มอบรถให้เรามานะคะวิดีโอทำไมต้องจอดตรงนี้เพราะต้องเสียบไฟแล้วก็เติมน้ำตลอดเวลานะคะลูกหลานของท่านโอ้ขนมที่ห่อมาเต้นเต้นไหมเนี่ยตอนนี้สูบซ่วมเป็น2ครั้งแล้วนะคะนะคะลูกหลานของท่านที่สามนะคะขอขอบคุณเทศบาลตำบลกาญจน์แล้วไข่เจียวหมูสับเป็นไงและท่านหัวหน้าสาวนะคะท่านได้ให้ลูกน้องนะคะมาดูแลในการตั้งเต็นท์นะคะที่ตั้งผู้ถ่ายวิดีโอก่อนถ่ายวิดีโอบริการขนน้ำมาให้นักเรียนอาบวันนี้3เที่ยวแล้วค่ะพอนักเรียนอาบไปก็สาดกันไปนะคะถ่ายวิดีโออยู่ลูกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ชุติวัฒน์กาดกล้องเป็นผู้ที่ให้สถานที่นะคะในการที่ให้เรามาทำภาพแปลงครั้งนี้ขอขอบคุณอพพลนะคะที่มาดูแลทั้ง2คืนและ2วันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อีกขอขอบคุณหน่วยนวัดเป็นไงของแม้ไปไหนไม่ใส่กันฝุ่นมีแต่ฝุ่นเต็มเลยมองไม่เห็นแล้วค่ะ
นะสุดท้ายขอขอบคุณยังไม่สุดท้ายนะคะขอขอบคุณคณะครูนะคะผู้บริหารนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันโดยครูโรงเรียนพิมายสามัคคีหนึ่งชุดนี้นะคะเยี่ยมยอดเหนื่อยด้วยกันปรบมือให้กับคณะครูเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องพัชน้องโค้ชจริงจำไม่ได้อันนี้เดินทางใดมาจากโชคชัยสร้างความบันเทิงให้กับพวกเราโป้มือให้กับคุณครูก็ด้วยค่ะและทีมงานนะคะสุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนพิมายสามัคคีหนึ่งทุกท่านนะคะที่ท่านได้อนุญาตนะคะให้ลูกหลานของท่านมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ถ้าท่านไม่อนุญาตกิจกรรมนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะขอให้ท่านได้รับความสุขสนุกสนานและสร้างประสบการณ์ไปกับลูกหลานของท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ